องกับเมลี่ยูวันนี้เราจะไปเรียนดาวน้ำใช่ป่ะเขาก็ฉีดใบนี้ออกไปแล้วเขาก็ให้ใบนี้มาอันนี้อาจจะเป็นเลขเรือ อันนี้เป็นเลขที่นั่งบนรถทัวร์อันนี้ก็เป็นทริปตามความฝันโมเมนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดคลิปอีกทีที่นู่นดีกว่าอันนี้เหมือนรีวิวการเดินทางอันนี้เราเดินทางกลางคืนนะโดยรถทัวร์รถจะออก4 ทุ่มเดินทางกี่ชั่วโมงน่าจะไปถึงที่นู่นประมาณ6 โมงเช้าหมายถึงท่าเรือนะนอนดินอนดีอย่างนี้ค่าเดินทางนี้ประมาณเท่าไหร่ค่ารถทัวร์อย่างเดียวอ่ะรวมเรือด้วยถึงเกาะเต่าคนละ 1,250 บาทจองผ่านเว็บลมพยาอันนี้เขาก็ตรวจวัดไข้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะขึ้นรถก็มีแบบให้เราลงชื่อด้วยเรากำลังจะเดินทางไปเกาะเต่านะอันนี้คือเราเดินทางในช่วงแจ็คพอตพอดีช่วงกำลังพีคในแบบกรุงเทพอันนี้คือวันที่11เมษายนโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนคนมันเยอะเบาต้องเสียงเบาเข้าใจไหมพรุ่งนี้เจอกันเจอปืนถึงแล้วนะครับถึงท่าเรือมะขามน้อยจังหวัดชุมพรเสียงอย่างนี้ไม่ใช่อะไรกี่โมงฮะ4:46ง่วงนอนมากอ๋อโอ้ยสุดตาเลย4ตอนแรกคิดว่าถึงประมาณ7 โมงเช้าอันนี้ถึง4:00อ๋อคือนอนไหนง่วงตัวอะไรร้องอ่ะครับเจอกันเช้ากว่านี้เดี๋ยวขอไปไม่รู้เรื่องเจอกันเช้ากว่านี้แล้วกันตื่นยังตื่นยังตื่นยังแล้วคลิปนี้เรามาตามความฝันเราเองนะอยากจะเรียนดำน้ำอยากดำน้ำลึกที่ใช้อะไรท่อออกซิเจนไว้ข้างหลังแล้วใช้ถังแก๊สถังแก๊สออกซิเจน คลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาเรียนดำน้ำลึกที่เกาะเต่าตั้งแต่แบบการเดินทางจากกรุงเทพมาที่เกาะเต่าหาที่เรียนแล้วก็การฝึกเรียนดำน้ำลึกแล้วที่สำคัญราคาด้วยใช่เราจะบอกทุกอย่างเลยว่าแต่ละอย่างใครที่อยากจะดำน้ำอย่างนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่เราจะบอกหมดเลยซึ่งในทริปเนี้ยเราจะทำละเอียดมากในทุกๆวันเลยว่าแต่ละวันเราทำอะไรบ้างนะครับซึ่งเราอยู่ที่เกาะเต่ากี่วันฮะ5 วันดำน้ำกี่วันโปรแกรมเรียนดำน้ำทั้งหมด3 วันอีกวันนึงเราจะเที่ยวบนเกาะเต่าแล้วก็อีกวันนึงก็คือตอนสายๆเราจะต้องกลับเข้าฝั่งแล้วเพื่อที่จะเดินทางกลับไปที่กรุงเทพทุกคนเราเจอของแปลกแต่คนชอบถ่ายรูปน่าจะชอบถ่ายนะมันเท่เป็นต้นไม้ที่ปักอยู่ตรงนั้นแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเอาคนแบบไปอยู่ตรงนั้นอะถ่ายรูปน่าจะสวยแน่ๆมีอีกต้นนึงเห็นไหมไม่รู้ว่ามันขึ้นมาได้ยังไงหรือมีคนเอาไปปักไว้ต้นไม้แต่ก่อนอะมันก็คือต้นไม้ธรรมดานี่แหละแล้วเหมือนน้ำทะเลมันหนุนอะมันก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆอะก็เลยกลายเป็นว่าไอเนี้ยอยู่ใกล้กับทะเลมันก็เลยกลายมุมถ่ายรูปอันนี้ทุกคนครับการเดินทางไปเกาะเต่านะฮะเราก็จะไปด้วยเรือลำนี้นะฮะเนี่ยฝั่งนี้ฮะเอ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหนั่งเรือนี้ไปนี่หัวปิวเลย นี่ครับเราก็จะไปกับเรือลำนี้นะฮะมันก็จะใหญ่ๆหน่อยใช่ของเราใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยเรือนี้เลยลายันโฟใช่ไหมมาถึงจุดที่เราต้องเงียบอีกแล้วครับอันนี้เราอยู่บนเรืออะไรนะ Royal Bo Royal Bo นะครับนี่บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้แสงสวยๆเสียดายเข้ามาช้าไม่ได้ที่นั่งที่มีแสงเลยตอนแรกคิดว่าเป็นเรือแบบร้อนๆ เป็นลมๆทะเลเปล่าเลยนี่เป็นเรือแอร์จริงจังค่อนข้างดีเลยแหละว่าไม่คิดว่าเรือมันจะเร็วขนาดนี้ดูความเร็วโคตรแรงอ่ะเร็วสุดๆอ้าวเอาหลับไปเอาหูซูมจมูกโอ้โหหลับไปแล้วหลับแล้ว
ถึงแล้วนี่ใช่เกาะเต่าหรือเปล่ามันโค้งๆเหมือนลำเต่าไหมมันก็เป็นภูเขาเหมือนกันหมดก็ว่าพวกเกาะเนี่ยโอ้เรามาน้ำใสๆฮะทุกคนดูปลาดิโอ้ปลาเยอะมากอุ้ยน้ำใสแจ๋วเลยอ่ะแล้วนี่ปลาอะไรมันเยอะขนาดนั้นวะน่ะเนี่ยคือทั้งฝูงอ่ะนะใหญ่มากเห็นไหมทุกคนดำๆโอ้เยอะมากเลยดูดีน้องๆเต็มไปหมดเลยนี่นะครับพอเราลงเรือก็จะมีรถของทางโรงแรมมารับเลยเราพักที่ไหนฮะคาราบาวไดวิ่งรีสอร์ทนะครับถึงแล้วครับคาราบาวรีสอร์ทเอ้ยไม่ใช่คาราบาวรีสอร์ทคาราบาวไดวิ่งรีสอร์ทนะครับนี่ก็จะเป็นที่เรียนดำน้ำของเรานะฮะนี่ตอนนี้แหละธรรมชาติที่สุดแล้วอันนี้ครับพี่นโมครับเจ้าของใช่ไหมครับไม่ค่ะพี่เป็นพนักงานที่นี่อ๋อเป็นพนักงานนะครับตาถึงเนาะเออดูราศีเป็นเจ้าของมากเลยราคีไม่ใช่ราศีราคีพี่นโมที่นี่เป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นอะไรน้ำและที่พักพร้อมค่ะมีสระน้ำใกล้กับหาดนี่หาดตรงนี้ฮะใช่เขาเรียกหาดฉลองค่ะครับมีสระน้ำสามารถเรียนดำน้ำบนสระได้แล้วก็ไปฝึกความช่ำชองไปได้คือที่นี่คือเรียนแล้วจบแล้วคือได้ใบเลยใช่ไหมได้ใบเลยค่ะได้ทันทีเรียนจบปึ้งในระยะเวลา3วันสำหรับเรียนพื้นฐานของการดำน้ำที่เขาเรียกว่าโอเพนวอเตอร์คอร์สโอ้โหอันนี้คือทำมากี่ปีแล้วครับที่นี่อ๋อที่นี่ประมาณ20กว่าปีฮะก่อนที่พี่จะมาวันนี้มัน13ปีละแล้วข้อเด่นของที่นี่ก็คือหมาชิวาว่าเยอะมากเนี่ยเยอะจริงๆนะเนี่ยมีตัวนึงเมื่อก่อนเรามี9ตัวจะเล่าตัวอีก4ตัวนั้นนะมันเป็นพันแจ็คนะครับแต่ว่าดุมากดุร้ายเกินเหตุไล่กัดเขาวุ่นวายได้เอาไปขังไปเห็นไหมอย่างเงี้ยนี่ซูโม่ค่ะโอ้โหตัวกระติกนึงยังเห่าอีกอ่ะบอกพี่เตะมาลงอู้เยอะมากเยอะมากปวดหลังเยอะมากตอนแรกเก่งนะคุยกับพี่เขาแบบโอ้สบายใจพี่เขาบอกว่าอาหารเช้าอะไรนะครับที่นี่เลี้ยงอย่างดีใช่ไหมครับเลี้ยงอย่างดีมีขนมปังไข่ดาวต้มกินง่ายๆมีข้าวสวย1เม็ดเราไปรีแลกซ์ดูกลับมาเนาะได้ครับหนูลงแล้วยังว่าประกันแล้วส่งโอ้นี่พี่นโมลงหรือยังคะอ๋อยังไม่ได้ลงครับวันนี้อาจารย์นะฮะแวบๆแมปชื่อแมทธิโอแมทธิโอค่ะอาจารย์ฝึกหัดชื่อน้องนัทครับเพียวไปดูห้องกันเถอะไปดูห้องกันเถอะป่ะครับนี่อันนี้ห้องพักเรานะฮะโอ้จะว่ายน้ำก็กระโดดตรงนี้ได้นะคะครับอ๋อตรงนี้ได้เลยเฮ้ยมี3เตียงนี่คือยังไงครับพี่คือบางทีเข้ามา3คนแล้วก็ปรับเป็น3คนนี่2คนชูชื่นไปก่อนเดียวโอเคขอบคุณครับเอากระเป๋าไม่เอาเข้ามาแล้วพาร์ทนี้ของนี้ก็จบไปที่เท่านี้นะครับของการเดินทางนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปพรุ่งนี้จะเป็นการเริ่มเรียนแล้วเนี่ยแล้วเราจะเริ่มเรียนกันต่อเลยเดี๋ยวเราจะรอคลิปชมพรุ่งนี้นะครับเราจะเริ่มเรียนครั้งแรกของการดำน้ำแล้วติดตามว่าเราจะเรียนยังไงอะไรบ้างรอตรงนี้สำหรับคลิปนี้ขอปิดเท่านี้นะครับบ๊ายบาย